อเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับสำหรับไทยลีก2กันบ้างไทยลีก2เมื่อวานนี้มีคู่ที่หัวตารางนะครับเจอกันนะครับหัวตารางเจอกันเนี่ยก็เป็นตราดนะครับเจอกับอุทัยธานีปรากฏว่าตราดชนะไป2ประตูต่อ1นะครับเดี๋ยวดูเกมกันก่อนและกันนาที่9 9นะครับเป็นฮิโรบิชิคาโตะนะครับที่เป็นโค้ชและเพลเยอร์ด้วยนะครับก็ได้จังหวะมงเข้าไปครับเดี๋ยวดู ็นจังหวะเปิดของตาอัวเฟเรรานะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็เป็นคาตาโน่งครับท้ายเกมฑาที81ครับตราดได้ประตูขึ้นนำา2ต่อ1นะครับเก็บตกตรงนี้แล้วเป็นจิรพงศ์รักสงครามนะครับที่ได้โอกาสใช้ความขยันยิงเข้าไปให้ตราดเนี่ยออกนำา2 0ศูนย์ครับแต่ว่าอุทยัยธานีก็มาได้เล่นเร็วจากลูกฟรีคิกนะครับแล้วก็เป็นเบนเนอร์เอริเก้เนี่ยจ่ายให้นนทพัฒน์นาสสวัิรยิงเข้าไปครับทำให้ อุทัยเนี่ยตามมา1ประตูต่อ2จบเกมครับตราดก็เอาชนะอุทัยธานี2 2ต่อ1ชนะ8เกมรวดนะครับโอกาสของตราดตอนนี้56คะแนนอันดับ2คัสตอม52คะแนนเหลือ3เกมส่วนอุทยเนี่ยอยู่อันดับ5มี50คะแนนแต่ถามว่าตราดโอกาสเลื่อนชั้นสดใสไหมไม่สดใสเท่าไหร่เพราะว่าโปรแกรมช่วงที่เหลือนะครับอีก3เกมตราดเจอหนักมากๆนะครับ เจอนครปฐมนะครับบุกไปเยือนแล้วก็จะได้เล่นในบ้าน2เกมเจอกับแพร่แล้วก็นัดสุดท้ายเจอระยองซึ่งมันเป็นทีมในโซนลุ้นเลื่อนชั้นหมดเลยนะครับทั้ง3ทีมเลยเริ่มจากนครปฐมเลยสุดสัปดาห์นี้ถ้าเกิดตราดชนะนะครปฐมได้ผมว่าค่อนข้างลอยลำ<ะ>แต่ถ้าสมมติเกิดไม่ชนะหรือเสมอก็ยังต้องลุ้นต่อนะครับยิ่งถ้าถึงขั้นแพ้เลยเนี่ยสถานการณ์มันจะเริ่มปเปลี่ยนพอสมควรนี่เป็นโปรแกรม3นัดสุดท้ายอย่างที่เห็นนะครับตราดเนี่ย เจอนครปฐม,ถ,มถ้าชนะได้ผมว่าโอกาสเลื่อนชั้นสูงครับขณะที่แพร่เกมต่อไปเจอแพร่กับระยองเนี่ยก็ยังมีโอกาสนะครปฐมหลังจากเจอตราดก็จะเบาหน่อยอนะครับไปเยือนอุดรธานีซึ่งตกชั้นไปแล้วแต่ว่าอุดรธานีเมื่อวานก็ชนะสมุทรปราการซิตี้นะครับ<ะ>แล้วเกมสุดท้ายเจอสมุทรปราการซิตี้เล่นในบ้านซึ่งสมุทรปราการซิตี้เนี่ยก็ผลงานไม่ดีเท่าไหร่ด้วยนะครับเพิ่งจะแพ้อุดรธานีไปแต่ว่าอาจจะเป็นเกมที่สมุทรปราการถ้ายังไม่การันตีการรอดตกชั้น สมุดประการก็ต้องเอาเหมือนกันใช่ค่ะ,ะแต่สำหรับอุดอรนี่หลายคนบอกว่าโอ้มาชนะ2เกมติดต่อกันนี่เป็นครั้งแรกพวกเขานะคะแต่มาชนะตอนนี้เนี่ยมันมันจะช้าไปหรือเปล่าไม่ทันแล้วที่น่าสนใจคืออุทัยธานีครับพอหลังจากที่อุทัยธานีเนี่ยแพ้ตราดไปเกมที่เหลืออุทัยธานีไม่เจอทีมในโซนลุนเลื่อนชั้นเลยไปแต่ทีมเดียวเป็นทีมเดียวใน10ทีมนะครับที่ไม่เจอทีมในโซนลุนเลื่อนชั้นเลยหลังจากนี้ก็คือเดี๋ยวจะเจอชัยนาธ เล่นในบ้านเดี๋ยวจะไปเยือนระนองแล้วก็เล่นในบ้านเจออุดรธานีคิดว่าถ้าเทียบจากสถานการณ์อุทัยธานีดูแล้วโปรแกรมอาจจะดูเบาหน่อยแต่ว่าถ้ามองแล้วไปเยือนระนองก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันแต่ณเวลานั้นระนองถ้ายังไม่ตกชั้นยังอยู่รอดนะครับระนองก็ต้องเต็มที่เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ก็น่าจะรู้การส่วนชัยนาทนี่จะเป็นตัวแปรให้ระยอง FC ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวระยองเนี่ยจะเล่นในบ้านเจอเกษตรศาสตร์แล้วเยือน2เกณฑติดนะครับ ที่คัสตอมยูเต็ดอันนี้ก็น่าสนใจเป็นโปรแกรมที่ก็ต้องบอกว่าเจอ2ทีมในบ้านเป็นทีมในกลุ่มหรือเลื่อนชั้นกรณีที่ชนะอยุธยาเนี่ยคัสตอมยูเต็ดก็จะมีโอกาสจะเขี่อยุธยาออกไปจากกลุ่มเลื่อนชั้นเลยก็เป็นไปได้นะครับห่วนเกมสุดท้ายเจสุพรรณบุรีเนี่ยเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันแล้วก็เยือนราชประชาก็ตอนนี้ก็หนีตกชั้นอยู่นะครับ โปรแกรมก็ถือว่าค่อนข้างหนักเหมือนกันสำหรับคัสตอมขณะที่สุพรรณบุรีเนี่ยเล่นในบ้าน2เกมนะครับแล้วก็จะเหลือเยือนคอนครปฐมด้วยนะครับอ่ะก็เล่นในบ้าน2เกมนะครับก็เดี๋ยวสุพรรณบุรีเนี่ยก็ถ้ามองแล้วก็อาจจะเจอโปรแกรมที่ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะส่วนเชียงใหม่ยูนเต็ดเนี่ยเดี๋ยวมีเยือนแพร่นะครับแล้วก็เล่นในบ้านเจอกระบี่ เยือนทางฝั่งของนครศรีนะครับนครศรีนี่หลุดไปเลยนะสุพรรณบุรีที่ขอแก้แบบเมษานี่ไปเจอนครศรีนะครับเจอนครศรีไม่ใช่นครปฐมนะคะใช่ครับใช่นครศรีเนี่ยจะเล่นในบ้านเจอสุพรรณบุรีอยุธยยาเชียงใหม่ เอาเป็นว่านครสีรอดสุพรรณให้ได้ก่อนถ้ารอดสุพรรณได้ไปต่อยุธยาไปต่อเชียงใหม่ถ้าไม่รอดสุพรรณนนะครสีอาจจะหลุดจากกลุ่มเพลออฟไปเลยมีความเป็นไปได้แล้วก็เช่นกันอยุธยากับแพร่เอาตัวรอดจากเกมเจอคัสตอมกับเชียงใหม่ให้ได้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ตรงนั้นอีกทีหนึ่งครับมันสนุกจริงๆนะฟุ<ช>นะตบอลเอฟเอ้าห <M 50 S 2> ้าส <50 S 2> ิบแชมเปี้ยนชิพตอนนี้อย่างที่บอกว่าตราด5 6จริง